ในการรัฐธรรมนูญเนี่ยเห็นในระเบียบวาระเพราะผมเองนั้นเนื่องจากไม่เคยเข้าไปประชุมพรรคเวลาเขาจะมีการประชุมทุกวันอังคารทุกอาทิตย์เนี่ยนะครับผมไม่เคยเข้าประชุมเลยเพราะว่าตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งรองประธานสภาเนี่ยก็พยายามทำหน้าที่วางตัวเป็นกลางก็ไม่เข้าไปยื่นเกี่ยวกับพรรคเลยเพราะนั้นในการที่พรรคบอกว่าตามข่าวนะครับผมว่าได้เสนอที่ผมจะไม่ทราบยังไม่ทราบด้วยซ้ำไปยังไม่มีใครมาพูดคุยอะไรใช่ไหมครับครับจริงๆแล้วไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องของพรรคก็ว่ากันไปเพราะเป็นเรื่องของปัญหาประเทศชาติปัญหาส่วนรวมปัญหาของทุกพรรคเพราะนั้นคงไม่มาแบ่งหรอกครับว่าจะฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านนะครับก็นี่เป็นเรื่องของทุกพรรคต้องร่วมมือกันถ้าทุกพรรคไม่ร่วมมือกันการแก้การรัฐธรรมนูญผมทำได้ยากเพราะนั้นเป็นเรื่องของทุกพรรคเพราะนั้นแล้วแต่ละพรรคต้องไปว่ากันเองนะครับในการตั้งกรรมธิการจะเอาใครไปเป็นกรรมธิการส่วนประธานนั้นไม่ได้สำคัญอะไรเลยก็เป็นหนึ่งในกรรมธิการนะครับไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลยแต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าจะเอาคนที่มีความเหมาะสมในกรรมธิการก็ให้แต่ละพรรคเขาไปว่ากันเองผมไม่ได้เสนอตัวเลยนะครับเรื่องนี้ไม่ต้องมีความเหมาะไหมครับผมเองก็ยังไม่ได้เสนอตัวนะครับก็แล้วแต่เขาพิจารณาถ้ามีคนที่เขาคิดว่าทำหน้าที่ได้ดีก็ต้องให้คนอื่นไปถ้าเขาคิดว่าท่านทำหน้าที่ได้ก็แล้วแต่ที่กรรมธิการนะครับว่ามันแล้วแต่เอาแต่ผมไม่ได้เสนอตัวแล้วก็ได้เสนอกลับไปโดยซ้ำไปว่าถ้าหากคนไหนที่มีความเหมาะสมเนี่ยก็เสนอเชิญตรงนี้เลยก็ให้คนทำหน้าที่ไปท่านอภิสิทธิ์ก็ดีท่านก็อยู่ในการเมืองมานานก็เป็นนายกหรือจะมีอีกอะไรท่านจะพักฝ่ายค้านก็ทำได้ตามที่ได้กล่าวอ้างมาตำแหน่งรองประธานสภาเนี่ยค่ะไปนั่งเป็นประธานกรรมธิการได้ใช่ไหมไม่มีข้อห้ามครับรู้สึกจะไม่มีข้อห้ามแต่ว่ามันจะซ้ำซ้อนหมายถึงว่าตัวท่านเองงานก็หนักอยู่แล้วถูกต้องงานต้องหนักอยู่แล้วเพราะงานในตัวตำแหน่งประจำเนี่ยรองประธานสภาก็พอสมควรอยู่แล้วแล้วถ้าไปอยู่ตรงนั้นก็คงจะเป็นภาระเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องตำแหน่งตรงนี้เลยให้ความสำคัญว่าหลักการว่าเรากำลังจะศึกษาวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลักเกณฑ์ในการแก้ไขเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่เราน่าจะมุ่งกันว่าเรามาร่วมมือกันทำอย่างไรศึกษาวิธีการแก้ไขกันดีกว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีปัญหาเยอะแยะนะครับเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้มีปัญหาทั้งฉบับแต่มีปัญหาบางข้อที่เราได้ส่งสารรัฐมนตรีความกันบ้างที่เรามีข้อกังขากันบ้างเรื่องจำนวนส.ส.จากคะแนนที่การเลือกตั้งที่ผ่านมาเห็นไหมครับที่เรามีประเด็นอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งที่ท่านธนาธรหยิบยกขึ้นมาว่าเคยมีสัดส่วนของส.ส.ขนาดเนี้ยเราอยู่ๆเนี่ยพอเลือกตั้งไปหายไปคนนึงเนี่ยทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาของรัฐธรรมนูญทั้งนั้นหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นส.ส.ขอนแก่นก็ไม่มีใครที่จะไปชี้ว่าเขาจะสิ้นสมาชิกภาพไม่ร่วมอำนาจกับใครก็ต้องโยนไปศาลรัฐธรรมนูญอีกอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะมีอะไรที่เป็นปัญหาที่เราเห็นมาแล้วเนี่ยน่าจะเสนอการแก้ไขซะก็เลยมีคนหนึ่งที่สิทธิ์ค่ะซึ่งตอนนี้ไม่ได้เป็นส.ส.แล้วเนี่ยถ้ามาเป็นประธานในมุมของท่านท่านคิดว่ามันจะคุยกันได้ง่ายขึ้นเขาไม่ได้มีข้อห้ามอะไรเนี่ยการเป็นกรรมธิการวิสามันเนี่ยคือเป็นบุคคลที่เป็นสมาชิกก็ได้หรือไม่เป็นสมาชิกก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีข้อห้ามเนี่ยบุคคลคนนอกก็เป็นได้ที่ไม่ได้เป็นส.ส.ก็ได้นะครับตรงนี้ไม่มีอะไรข้อห้ามใช่แต่ว่าพอมาเป็นประธานนั่งเป็นประธานนะจะเอาอยู่นะคะเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้มีอำนาจก็แบบที่ผมใกล้จะกลับเปลี่ยนไว้ว่าความจริงประธานเนี่ยมันไม่ได้สลักสำคัญอะไรเพียงแต่ช่วยควบคุมในการประชุมแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่น่าจะมันอยู่ที่เนื้อหาสาระก็ได้ใช่ไหมมันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะไม่มีข้อห้ามมันไม่ใช่มันอยู่ที่เนื้อหาสาระในการที่จะคุยกันมากกว่านะครับท่านกระแสตอนท่านบอกว่าจะไม่ยังไม่ได้เสนอตัวแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธใช่ไหมก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรนะครับเพียงแต่ว่าโอเคเขามีอะไรที่ดีกว่าก็ว่าไปแต่ถ้าพรรคก็มีมติก็จะระบุว่าจะเอาผมก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับเพราะตรงนี้คือเราไม่ได้เสนอตัวแล้วเราก็ไม่ได้มีความให้ความสำคัญอะไรมากนักเพราะว่าถ้าหากว่ามีใครที่พร้อมที่เหมาะสมก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ไปเหมือนที่ผมได้กราบเรียนนะครับคือประธานไม่ได้สำคัญอะไรสำคัญอยู่ที่จุดมุ่งหมายว่าเราต้องการอะไรแค่นั้นเองตรงนั้นทำให้สำเร็จแค่นั้นเองแนวทางของการศึกษาหรือการแก้ไขมันอาจจะถูกชี้นำจากทางคนเอกประยุทธ์หรือท่านประวิตรได้แล้วใครชี้นำผมได้ล่ะที่ผ่านมาท่านเห็นไหมล่ะใครชี้นำผมได้ผมก็ไม่มีใครชี้นำผมได้ก่อนหน้านี้มีกระแสว่าเป็นใบสั่งจากทางรัฐบาลในการนัดท่านสุชาติขึ้นผมยังไม่เห็นใบสั่งเลยนะครับยังไม่เห็นมีใครโทรมาสั่งผมเลยรัฐบาลต้องการพูดคุยกับท่านหรือมีใครโทรมาย
ยังไม่มีครับไม่มีครับเพียงแต่ทราบข่าวเหมือนกันก็มันเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งหมดทุกพรรคการเมืองมันไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลหรือเรื่องของฝ่ายการนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยไอ้จุดมุ่งหมายของเราคืออะไรกันแน่เราต้องตั้งตรงจุดมุ่งหมายแล้วทำสำเร็จกันเลยขอบคุณครับกับบทบาทตรงนี้ค่ะเรามองว่ามันการที่ว่าเราเข้าไปทำเหมือนกับการลดสถานะของตัวเองเข้าไปนั่งไปเป็นกรรมาธิการที่สามารถตรงนี้ด้วยเนี่ยมันจะถูกมันก็จะพูดถึงลดสถานะมันไม่เกี่ยวหรอกครับอะไรคือลดสถานะการไปเป็นกรรมประธานกรรมาธิการวิสามันในคณะสำคัญซึ่งมีความสำคัญที่ก็ต้องการคนที่ไปทำหน้าที่ที่อาจจะต้องวางตัวเป็นกลางหน่อยอย่างเงี้ยคือมันคงมองไม่ได้อย่างลักษณะอย่างนั้นหรอกครับอย่างเมื่อเช้าคุณวีรกรออกมาพูดว่าท่านไม่น่าจะรับเพราะว่ามีตำแหน่งที่สูงไปแล้วไม่น่าจะลงก็แล้วแต่ความเห็นท่านวีรกรแต่เราคิดดูสิว่าตรงไหนคือลดสถานะตรงไหนคือทำได้หรือทำไม่ได้ตรงไหนคือข้อห้ามแค่นั้นเองนะครับผมก็ไม่ได้ตอบรับ 100% แล้วก็ไม่ได้ตอบปฏิเสธ 100%แต่ว่าถ้าพรรคมีมติถ้าพรรคมีมติออกมาท่านก็ต้องก็เหมือนกับที่ผมยืนยันตอนนี้เลยนะครับยืนยันสดตรงผ่านไปพรรคก็ได้ว่าถ้าหาคนที่เหมาะสมที่สามารถทำให้วัตถุประสงค์ของเราลุล่วงไปได้ก็เอาคนนั้นนะครับเป็นประธานไปคือผมไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องตำแหน่งแต่ให้ความสำคัญเรื่องความสำเร็จมากกว่าแต่ถ้าพรรคอยากให้ท่านเป็นก็เติมพร้อมที่จะรับภาระตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับก็ถ้าเขาไม่มีใครจริงๆเป็นมติพรรคแล้วก็คงจะต้องรับตรงนั้นมานะครับอย่างที่คุณวิรัตออกมายืนยันชัดเจนนะครับว่าจะต้องเป็นคณะประธานหรือจะต้องเป็นคนของพรรคเราใช่ไหมครับก็ผมได้เรียนแล้วนี่ครับได้เรียนแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของส่วนรวมมันเรื่องของทุกพรรคการเมืองไม่ใช่เรื่องของฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายการเพราะฉะนั้นคงไม่จำเป็นหรอกก็แล้วแต่ไปคุยกันทุกพรรคการเมืองเนี่ยที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยไปคุยกันว่าใครที่เหมาะสมที่สุดแค่วันนั้นเราเป็นก็คือไม่จำเป็นจะต้องเป็นประธานจากพรรคพลังประชาไม่จำเป็นแล้วครับไม่จำเป็นแล้วครับก็เราไปคุยกันเองนะครับแต่ทีนี้ถ้ามันมีธงออกมาแล้วว่าต้องเป็นคนของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยค่ะตรงนี้เรามองว่าในแนวทางการศึกษาเนี่ยมันจะได้รับการยอมรับไหมคะธงของใครอะยังไงคือธงของใครคือพรรคร่วมรัฐบาลเขาต้องไปคุยกันเองเพราะว่าการที่จะตั้งประธานเนี่ยมันต้องโหวตในที่ประชุมกรรมการเพราะนั้นก็ต้องมีเสียงส่วนใหญ่ถูกไหมครับดังนั้นก็ต้องไปคุยกันเองไปตกลงกันเองนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับทีนี้มันมีประเด็นของท่านวันนอที่พูดถึงตอนเช้าค่ะว่าคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นประธานหรือว่าการศึกษาเนี่ยอย่างน้อยคือคนจะต้องเป็นคนที่คนภายนอกให้การยอมรับด้วยแล้วก็มีความเป็นกลางด้วยค่ะก็ถูกท่านนะก็ถูกท่านแต่ว่าถ้าเป็นตัวแทนจากพรรคพลังประชารัฐมือเหมือนกับมันจะต้องมีธงนำอะไรเป็นบางอย่างไหมคะคงไม่มีหรอกครับเหมือนที่ผมได้กราบเรียนนะครับแต่เป็นพรรคพลังประชารัฐก็อยู่ที่ประชุมกรรมาธิการเขาเลือกกันเองนะครับอยู่ที่กรรมาธิการเขาจะเลือกกันจะเป็นพรรคใครก็แล้วแต่นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณจ้า